แบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์ร่างกายหนึ่งเซลล์ที่ใช้ได้สองเซลล์เซลล์กระดูกเซลล์ผิวหนังยังมีเซลล์อีกมากมายที่เป็นเซลล์ในร่างกายเรานั้นจำได้ไหมเซลล์ร่างกายต้องใช้แบ่งแบบไมโทซิสอยู่เรื่อยไปเท่านั้นไม่เหมือนสร้างเซลล์สืบพันธุ์ต้องแบ่งแบบไม่ไม่ที่ไม่เข้าใจโครโมโซมหลังจากแบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์ร่างกายหนึ่งเซลล์ที่ใช้ได้สองเซลล์เซลล์กระดูกแบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์ร่างกายหนึ่งเซลล์ที่ใช้ได้สองเซลล์เซลล์กระดูกเซลล์ผิวหนังยังมีเซลล์อีกมากมายที่เป็นเซลล์ในร่างกายเรานั้นจำได้ไหมเซลล์ร่างกายต้องใช้แบ่งแบบไมโทซิสอยู่เรื่อยไปเท่านั้นไม่เหมือนสร้างเซลล์สืบพันธุ์ต้องแบ่งแบบไม่ไม่ที่ไม่เข้าใจโครโมโซมหลังจากแบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์ร่างกายหนึ่งเซลล์ที่ใช้ได้สองเซลล์เซลล์กระดูก
ู้ใช่ไหมไมโทซิสแบ่งแล้วได้อะไรอยากรู้เพียงว่าโครโมโซมหลังจากแบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์ร่างกายกระดูกและผิวหนังยังมีเซลล์อีกมากมายที่เป็นเซลล์ในร่างกายเรานั้นจำได้ไหมเซลล์ร่างกายต้องใช้แบ่งแบบไมโทซิสอยู่เรื่อยไปเท่านั้นไม่เหมือนสร้างเซลล์สืบพันธุ์ต้องแบ่งแบบไม่ไม่ที่ไม่เข้าใจโครโมโซมหลังจากแบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์ร่างกายหนึ่งเซลล์ที่ใช้ได้สองเซลล์เซลล์กระดูกจากแบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์ร่างกายหนึ่งเซลล์ที่ใช้ได้สองเซลล์เซลล์กระดูกและผิวหนังยังมีเซลล์อีกมากมายที่เป็นเซลล์ในร่างกายเรานั้นจำได้ไหมเซลล์ร่างกายต้องใช้แบ่งแบบไมโทซิสอยู่เรื่อยไปเท่านั้นไม่เหมือนสร้างเซลล์สืบพันธุ์ต้องแบ่งแบบไม่ไม่ที่ไม่เข้าใจโครโมโซมหลังจากแบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์ร่างกายหนึ่งเซลล์ที่ใช้ได้สองเซลล์เซลล์กระดูกฉันคง
าโครโมโซมหลังจากแบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์ร่างกายหนึ่งเซลล์ที่ใช้ได้สองเซลล์เซลล์กระดูกเซลล์ผิวหนังยังมีเซลล์อีกมากมายที่เป็นเซลล์ในร่างกายเรานั้นจำได้ไหมเซลล์ร่างกายต้องใช้แบ่งแบบไมโทซิสอยู่เรื่อยไปเท่านั้นไม่เหมือนสร้างเซลล์สืบพันธุ์ต้องแบ่งแบบไม่ที่ไม่เข้าใจโครโมโซมหลังจากแบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์ร่างกายหนึ่งเซลล์ที่ใช้ได้สองเซลล์เซลล์กระดูกจากแบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์ร่างกายหนึ่งเซลล์ที่ใช้ได้สองเซลล์เซลล์กระดูกเซลล์ผิวหนังยังมีเซลล์อีกมากมายที่เป็นเซลล์ในร่างกายเรานั้นจำได้ไหมเซลล์ร่างกายต้องใช้แบ่งแบบไมโทซิสอยู่เรื่อยไปเท่านั้นไม่เหมือนสร้างเซลล์สืบพันธุ์ต้องแบ่งแบบไม่ที่ไม่เข้าใจโครโมโซมหลังจากแบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์ร่างกายหนึ่งเซลล์ที่ใช้ได้สองเซลล์เซลล์กระดูกThank you.
สมหลังจากแบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์ร่างกายหนึ่งเซลล์ที่ใช้ได้สองเซลล์เซลล์กระดูกเซลล์ผิวหนังยังมีเซลล์อีกมากมายที่เป็นเซลล์ในร่างกายเรานั้นจำได้ไหมเซลล์ร่างกายต้องใช้แบ่งแบบไมโทซิสอยู่เรื่อยไปเท่านั้นไม่เหมือนสร้างเซลล์สืบพันธุ์ต้องแบ่งแบบไม่ที่ไม่เข้าใจโครโมโซมหลังจากแบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์ร่างกายหนึ่งเซลล์ที่ใช้ได้สองเซลล์เซลล์กระดูกจากแบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์ร่างกายหนึ่งเซลล์ที่ใช้ได้สองเซลล์เซลล์กระดูกเซลล์ผิวหนังยังมีเซลล์อีกมากมายที่เป็นเซลล์ในร่างกายเรานั้นจำได้ไหมเซลล์ร่างกายต้องใช้แบ่งแบบไมโทซิสอยู่เรื่อยไปเท่านั้นไม่เหมือนสร้างเซลล์สืบพันธุ์ต้องแบ่งแบบไม่ที่ไม่เข้าใจโครโมโซมหลังจากแบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์ร่างกายหนึ่งเซลล์ที่ใช้ได้สองเซลล์เซลล์กระดูกฉัน
โครโมโซมหลังจากแบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์ร่างกายหนึ่งเซลล์ที่ใช้ได้สองเซลล์เซลล์กระดูกเซลล์ผิวหนังยังมีเซลล์อีกมากมายที่เป็นเซลล์ในร่างกายเรานั้นจำได้ไหมเซลล์ร่างกายต้องใช้แบ่งแบบไมโทซิสอยู่เรื่อยไปเท่านั้นไม่เหมือนสร้างเซลล์สืบพันธุ์ต้องแบ่งแบบไม่แม้ที่ไม่เข้าใจโครโมโซมหลังจากแบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์ร่างกายหนึ่งเซลล์ที่ใช้ได้สองเซลล์เซลล์กระดูกแบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์ร่างกายหนึ่งเซลล์ที่ใช้ได้สองเซลล์เซลล์กระดูกเซลล์ผิวหนังยังมีเซลล์อีกมากมายที่เป็นเซลล์ในร่างกายเรานั้นจำได้ไหมเซลล์ร่างกายต้องใช้แบ่งแบบไมโทซิสอยู่เรื่อยไปเท่านั้นไม่เหมือนสร้างเซลล์สืบพันธุ์ต้องแบ่งแบบไม่แม้ที่ไม่เข้าใจโครโมโซมหลังจากแบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์ร่างกายหนึ่งเซลล์ที่ใช้ได้สองเซลล์เซลล์กระดูกคืนคิดว่าสักวันตัวฉันคงต้อง
ว่าโครโมโซมหลังจากแบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์ร่างกายหนึ่งเซลล์ที่ใช้ได้สองเซลล์เซลล์กระดูกเซลล์ผิวหนังยังมีเซลล์อีกมากมายที่เป็นเซลล์ในร่างกายเรานั้นจำได้ไหมเซลล์ร่างกายต้องใช้แบ่งแบบไมโทซิสอยู่เรื่อยไปเท่านั้นไม่เหมือนสร้างเซลล์สืบพันธุ์ต้องแบ่งแบบไม่แม้ที่ไม่เข้าใจโครโมโซมหลังจากแบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์ร่างกายหนึ่งเซลล์ที่ใช้ได้สองเซลล์เซลล์กระดูกหลังจากแบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์ร่างกายหนึ่งเซลล์ที่ใช้ได้สองเซลล์เซลล์กระดูกเซลล์ผิวหนังยังมีเซลล์อีกมากมายที่เป็นเซลล์ในร่างกายเรานั้นจำได้ไหมเซลล์ร่างกายต้องใช้แบ่งแบบไมโทซิสอยู่เรื่อยไปเท่านั้นไม่เหมือนสร้างเซลล์สืบพันธุ์ต้องแบ่งแบบไม่แม้ที่ไม่เข้าใจโครโมโซมหลังจากแบ่งนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่ามันยังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมเหมือนเก่าใช่ไหมคือไมโทซิสที่ใช้แบ่งเซลล์